กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ะได้ให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะตามที่สื่อต่างประเทศบางสำนักนะคะได้เผยแพร่แจ้งเตือนให้พลเมืองของตนหลีกเลี่ยงการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการก่อเหตุดุนแรงทั้งนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า ขอเรียนนะคะให้สาธรารณชนทราบว่าในห่วงที่ผ่านมาหน่วยความมั่นคงได้เน้นย้ำในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวและนักลงทุนในพื้นที่อย่างเคร่งครัดค่ะโดยสถิติการก่อเหตุความรุนแรงนะคะมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมาอีกทั้งเป็น อีกทั้งนะคะเป็นไปในวงจำกัดซึ่งมีซึ่งไม่มีผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะซึ่งจากสถิติการท่องเที่ยวในห่วงที่ผ่านมานั้นได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้มากกว่า5ล้านคนโดยร้อยละ30นะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่มากกว่า1 0,000ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะกรมโดยการรักษา ความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนค่ะมีความมั่นใจในการเดินทางมายัางพื้นที่และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นค่ะ